จอดนี่เลยเนี่ยท้ายรถอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็บอกให้เข้าไปจอดข้างในหน่อยเขาบอกทำไมมึงยังจอดได้จอดได้ออกจากรถได้ลงไปได้ก็ยืนฉี่เมื่อจะเดินเข้าช่วงที่นี่ก็ไปเข้าความรู้สึกก็เหมือนกับว่าเอาผ้าเหลืองมาหากินมากกว่าจอดนี่เลยเนี่ยท้ายรถอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเขาบอกให้เข้าไปจอดข้างในหน่อยเขาบอกทำไมมึงยังจอดได้กูก็จอดได้เขาบอกว่านี่มันรถขายของเขาเมามั้งพี่ไม่รู้พระองค์นี้เขามาบ่อยไหมพี่บ่อยบ่อยมันธรรมดาแล้วเขาจะจอดโน่นเลยประตูข้างนอกประตูพระแต่วัดไหนอะพี่ไม่รู้เลยมันมีจีวรมีมุ้งมีอะไรอยู่ข้างในรถหมดอะในรถมีบาทไหมพี่มีบาทด้วยเหรอพี่ต้องก็ใส่อังสะมาแล้วก็มาถึงตรงนี้เขาก็มาออกมาก็กำมะห่มจีวรแบบว่าบาทคล้องคอข้ามตลาดเราก็ไม่รู้มันจริงมันปลอมก็อยากจะให้ฝากหน่วยงานฝากตรวจสอบหน่อยใช่คือเป็นพระนี่มาขับรถนี่มันก็ไม่ถูกอะไรใช่ไหมครับพี่แล้วใช่แล้วมาทำมานานแล้วผมอยู่ตรงนี้เขาทำมาเป็นปีๆแล้วโอ้ไม่ใช่คนทำความรู้สึกก็เหมือนกับว่าเอาผ้าเหลืองมาหากินมากกว่าคือพระปกติต้องสำรวมมากกว่านี้ครับใช่ครับพี่ถามคำหนึ่งว่าพระขับรถได้ไหมพระต้องมีคารวะถูกไหมคะครับนี่ไม่มีเดิมทั่วมองคือมองแค้นอะคือพูดอะไรก็ไม่ได้อะไรไม่ได้มองตาขวางอะแค้นอะเหมือนฉันแค้นอะฉันโกรธอะแล้วเข้ามาบ่อยไหมก็ส่วนใหญ่จะมาเสาร์อาทิตย์แต่เมื่อก่อนเคยเห็นมาวันธรรมดาด้วยแต่จอดข้างนอกมาก็จะมาคนเดียวอย่างนี้ใช่มาคนเดียวฉี่ด้วยยืนฉี่กินประตูตรงนี้มีห้องน้ำไม่เข้าห้องน้ำยืนข้างทางเลยนี่แหละค่ะเสื่อมหมดศรัทธาบ่อนตรงก็ยายยังพูดเอ๊ะพระอะไรมายืนฉี่ไม่อายแล้วเราก็ขายทอดมันอยู่ไม่อายท่านมายืนฉี่เฉยเลยออกจากรถได้ลงไปได้ก็ยืนฉี่เลยเมื่อจะเดินเข้าช่วงที่นี่ก็ไม่เข้า